วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ24 มิถุนายน 2559สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับของรายการซึ่งในเบรกแรกก็จะเป็นเรื่องการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศเข้าสู่ในเรื่องของกิจกรรมนะครับตามที่ได้เกริ่นนำไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าเราจะทำการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีคือในเรื่องของนะเรื่องของการบริจาคเลือดนี่เองนะคะก็ตามสัญญานะคะใครที่รอคอยนะคะหรือว่าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของรายการมาแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าถึงเวลาละนะคะก็ถึงเวลาครบแล้วนะมาเจอกันอีกครั้งนึงนะสำหรับการบริจาคเลือดในครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนะก็ประมาณบ่ายโมงนั่นเองนะคะแล้วก็โหนี่บอกแล้วค่ะว่าเรามีเซอร์ไพรส์นะคะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจารย์ตั้งใจนะคะเตรียมไว้ให้กับ40ท่านแรกที่จะได้รับเสื้อจากรายการค่ะครับก็ขอเชิญนะครับร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของทั้งสองพระองค์นะครับก็นัดหมายกันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมนี้บ่ายโมงนะครับไม่ใช่ช่วงเช้านะช่วงเช้าคนจะเยอะมากนะครับเราไปเป็นหมู่คณะใหญ่เนี่ยก็เป็นช่วงบ่ายอันนี้สะดวกกว่าเยอะแต่สถานที่เดิมครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหน้าเดิมๆนะครับก็ขอให้มาบริจาค กันอย่างต่อเนื่องเพราะอย่างที่เคยได้เรียนไว้ว่ามันมีผลต่อการบริหารสต็อกเลือดนะครับสำหรับการวางแผนล่วงหน้าของทางหน่วยงานที่เข้ารับผิดชอบและสำคัญยิ่งคาดหวังมากครับหน้าใหม่ๆนะสมาชิกที่ยังไม่เคยบริจาคไม่ว่าจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าติดเงื่อนไขอะไรหรือแม้กระทั่งหลายคนอาจจะยังกล้าๆกลัวๆนะครั้งนี้ก็เชิญนะครับเพราะว่าทั่วโลกก็รณรงค์เช่นเดียวกันหวังว่าจะให้มีคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้นเพราะถามว่ามันพอหรือไม่มันไม่มีทางพอหรอกครับในเรื่องของบริการบริจาคโลหิตเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งเหตุปัจจุบันทันด่วนความต้องการในการใช้บริจาคโลหิตนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและครั้งนี้เพื่อตอบแทนความจิตอันเป็นกุศลของทุกท่าน40ท่านแรกครับอย่างที่มวยบอกเราจะแจกเสื้อของทางรายการให้นะเป็นการตอบแทนครับนี่หน้าอกก็จะเขียนว่า blood donor ก็แปลว่าคนให้เลือดครับนี่แหละค่ะนะใครที่สนใจนะคะนอกจากจะได้มีโอกาสได้มาร่วมกันบริจาคเลือดแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นการต่อยอดต่อชีวิตจริงๆนะคะก็สนใจรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า40ท่านแรกได้รับเสื้อเอาไว้เป็นที่ระลึกเลยนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันนะใครที่เป็นแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆแล้วอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเราเปิดรับทุกท่านนะคะแต่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยคืออาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยพอเราบริจาคไปแล้วเนี่ยบางครั้งเราไปถึงที่เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าร่างกายไม่แข็งแรงนะคะหรือว่าสุขภาพอาจจะไม่สามารถบริจาคได้เนี่ยทางสภากาชาดเขาก็จะคอยบอกเราเหมือนกันนะคะว่าเราต้องดูแลยังไงบ้างหรือว่าบำรุงตัวยังไงบ้างแต่เบื้องต้นเลยดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ใครที่อาจจะต้องมีการทานยาเป็นประจำอันนี้ก็อาจจะให้ไม่ได้คือสำคัญมากนะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรให้ไปเถอะไม่เป็นไรความจริงไม่ใช่นะฮะอย่างสมมติว่าสุภาพสตรีหลังคลอดและอยู่ระหว่างให้นมบุตรอย่างเงี้ยนะประมาณ6เดือนหรือแม้กระทั่งคนที่มีการผ่าตัดนะครับวางยาสลบพวกนี้6เดือนเช่นเดียวกันเลือดของเราเนี่ยในช่วงเวลาที่เรารักษาตัวนะครับก็มีการรับประทานยาเรียกว่าไงฮะฉะนั้นยาก็ยังผสมวนเวียนอยู่ในร่างกายของเราแหละและเมื่อเรานำโลหิตของเราเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นเนี่ยซึ่งเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วมันส่งผลกระทบเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งสุภาพสตรีเนี่ยอย่างที่เรียนว่าหลังคลอด6เดือนเนี่ยร่างกายมีความจำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าให้นมบุตรนะบางครั้งการที่เราไปบริจาคโลหิตเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของบุตรนะเด็กเล็กๆด้วยฉะนั้นเงื่อนไขต่างๆอย่างที่มวยบอกสำคัญนะข้อห้ามเนี่ยกติกาที่ทางสภากาชาดแจ้งเราเนี่ย
ป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆโดยเฉพาะคนที่เขาจะได้รับโลหิตจากเราเนี่ยเขาจะได้รับโลหิตที่เขาเรียกว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นก็เหนือสิ่งอื่นใดดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดนะเราแจ้งกันแต่เนิ่นๆมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็24กรกฎาคมนี้เราเจอกันครับแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะเพราะว่า40ท่านแรกได้รับเสื้อไปนะจำกัดจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าอย่างนอกจากนี้นะคะจะมาเพิ่มเติมกันเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าจะได้ไปร่วมกันนะคะที่จะส่งมอบนะชีวิตต่อชีวิตให้กับผู้ที่เขาต้องการแล้วก็เรื่องของคลังเลือดเนี่ยอันนี้จำเป็นมากยิ่งช่วงปลายปีหรือว่าเทศกาลต่างๆนะคะเราจะเห็นการรับบริจาคเยอะมากๆฉะนั้นมาเป็นสต็อกนะมารวมกันมันจะต้องเป็นการรวมพลังกันไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามต่างๆนะว่าจะเป็นเรื่องราวของอาชีพเรื่องของการเรียนนะสุขภาพโชคลาภความรักตรวจสอบลัคนาราศีตรวจสอบชื่อสกุลเองก็ตามต้องส่งข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ496-0493และ024960494นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะวันศุกร์สุดสัปดาห์หลายคนอาจจะยิ้มได้นะหรือว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าใกล้ละอีกนิดเดียวจะได้พักผ่อนกันแล้วนะคะก็เต็มที่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่24มิถุนายน2559นะครับก็คือศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะของไตรมาสที่2จันทรคติการแรม5ค่ําเดือน7ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์มันนี่คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้นะครับเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางของหลายเรื่องราวด้านดีคือมีความสำคัญครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือวันนี้ช่วยเขาแล้วเราลำบากไม่จำเป็นนะครับสภาพคล่องการเงินไม่ว่ามีมากหรือน้อยวันนี้สอบผ่านบริหารได้แต่ความรักหัวใจไม่เด่นทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาโสดไม่มีโชคลาภในเรื่องรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะก็ต้องเสริมเสน่ห์กันหน่อยฮะกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมใช้เหตุผลเยอะๆนะครับวันนี้อย่าใช้อารมณ์นะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฟังผู้น้อยบ้างเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับในส่วนของการเงินการลงทุนอย่าดื้อรั้นอย่าพยายามเอาชนะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนระวังจะเจ็บตัวความรักเน้นคนมีคู่วันนี้บริหารเวลาให้ดีสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นนะครับอย่าใช้อารมณ์นะระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ต้องมีวาทศิลป์ในการเจรจานะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดไม่ว่าจะไปขอร้องไม่ว่าจะไปขอความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งกึ่งบังคับการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบครับมีโอกาสสมหวังในเรื่องที่คาดหวังความรักเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เวลาเป็นตัวช่วยช่วยได้ทุกเรื่องครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะหนักแน่นนะทั้งเรื่องส่วนตัวรวมถึงเรื่องของงานสีบอลเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องนะครับหมุนบ้างนะจับแพะชนแกะบ้างแต่ภาพรวมก็ถือว่าผ่านความรักทำไมต่างกันมากคนที่คิดอยากจะมีคู่ก็มีโอกาสได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์จากคำว่าเพื่อนแต่งานทายดีครับโดยเฉพาะคนทำธุรกิจมีโอกาสได้พบเจอลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะต้องใช้ฝีมือหน่อยในเรื่องของการหมุนเงินนะครับวันนี้หลักทรัพย์เงินทองกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับไม่รู้ให้ถามไม่สบายใจให้คุยอย่าตีความเองนะครับเพราะหลายอย่างก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดสภาพคล่องการเงินการลงทุนก็ต้องระวังมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่ก้ำกึ่งสีเทาๆไม่ชัดเจนแต่บรรยากาศโดยรวมภายในครอบครัววันนี้ถือว่าดีครับ
วันศุกร์แบบนี้หาโอกาสใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดกันกับสมาชิกหรือแม้กระทั่งทำกิจกรรมที่น่าสนใจสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพฤษภค่ะเสริมเรื่องงานไม่รู้ให้ถามไม่สบายใจให้พูดคุยสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมขอความร่วมมือชักชวนโน้มน้าวว่ากันไปฮะวันนี้ทำได้โดยเฉพาะกับคนที่ยังไม่ค่อยรู้จักกันดีสภาพคล่องก็ถ่ายดีครับมีเกณฑ์ได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้จากกรรมซึ่งหมายถึงการกระทำในช่วงที่ผ่านมาความรักมีปัญหาให้อดทนครับแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นโสดก็อย่าท้อให้ใช้ความพยายามต่อสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะแต่ผมเน้นเรื่องของชีวิตนะครับคนโสดอาจจะเหงามั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการรักษามาตรฐานสิ่งเดิมที่ทำนั้นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพราะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำในสิ่งที่แตกต่างฉะนั้นงานรูทีนวันนี้อาจจะมาก่อนงานโปรเจกต์นะครับภาพรวมในเรื่องของสตุ้งสตังอยากได้อะไรก็ได้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธแต่ความรักค่อนข้างจะโดดเดี่ยวไม่ว่าโสดหรือมีคู่ครองคนรักแล้วก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้แข็งแรงสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนจังหวะและโอกาสไม่ค่อยเอื้อนะในเรื่องของงานฉะนั้นหากต้องทำงานสำคัญนะครับก็ต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ล็อบบี้คนที่เกี่ยวข้องก่อนจะนำเรื่องราวเข้าสู่ที่ประชุมสภาพคล่องกลับด้านกับเรื่องของงานครับยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องความรักหัวใจระวังจะทุกข์เพราะเพศตรงข้ามหรือถ้าไม่ทุกข์วันนี้คุณอาจจะทำผิดต่อศีลธรรมอันดีสีถูกฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะล็อบบี้นะคนที่มีส่วนได้เสียพูดง่ายงานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับหญิงสาวนะราศีกันวันนี้เหมาะสำหรับการมองหางานเสริมนะคนที่อาจจะมีรายรับไม่พอวันนี้ลองสังเกตดูนะครับโดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องลงทุนงานที่เป็นคนกลางเก็บเล็กผสมน้อยในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่ความรักอย่าพยายามสร้างกฎเกณฑ์นะครับเพราะเรื่องราวของหัวใจเป็นเรื่องของความรู้สึกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะกระตือรือร้นหน่อยหางานเสริมนะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับหากคิดอยากจะมีคู่วันนี้อยู่เฉยๆไม่มีหรอกครับต้องพยายามเข้าสังคมพยายามแสวงหาโอกาสสภาพคล่องวันนี้ไม่เด่นไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมร่วมกับเพศตรงข้ามเพราะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ส่วนงานวันนี้การศึกษาพัฒนาตัวเองสำคัญมองหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้กับงานหรือธุรกิจที่คุณทำอยู่สีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาลักทรัพย์เงินทองสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีโอกาสได้รับผิดชอบมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจภายในครอบครัวนะแบบกงสีการเงินการลงทุนวันนี้ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้เช้าบ่ายอาจจะต่างกันเลยนะครับสุดท้ายในเรื่องของความรักคู่ที่มีปัญหามานานเนี่ยประคับประคองให้ดีนะและที่สำคัญพิจิกวันนี้ดูแลสุขภาพสีถูกฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะสีเขียวฮะแข็งแรงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับชีพจรลงเท้าก็ได้นะการเดินทางก็ดีหรือแม้กระทั่งการทำงานทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้ถ่ายดีหมดสภาพคล่องมีมากพอที่จะแบ่งปันแต่ถ้าการลงทุนให้หานอมินีให้อยู่เบื้องหลังความรักระวังมีปัญหาด้วยเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดนะครับส่วนคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนเผื่อใจฮะมีโอกาสพลิกผันแล้ววันนี้ธนูก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยสีถูกฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะแต่ผมเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานนะปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีก
เลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนด้วยแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ